ล่าสุดนั้นเนี่ยกำลังเจอปัญหานะครับก็คือว่ามันฝรั่งนั้นขาดนะฮะมันฝรั่งขาดนั้นเป็นการชั่วคราวซึ่งมันฝรั่งนั้นเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูต่างๆเนี่ยนะครับในร้านเกิดการขาดแคลนนะครับซึ่งทางบริษัทนั้นก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะจะต้องเอาเมนูที่ทำด้วยมันฝรั่งนั้นออกจากเมนูเป็นการชั่วคราวและก็หาอย่างอื่นนั้นมาเสิร์ฟแทนเนื่องจากว่าทางร้านนั้นกำลังขาดแคลนเรื่องของมันฝรั่งนะครับทางบริษัทอธิบายเพิ่มเติมว่ารัสเซียประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งสำหรับทำมันทอดนะครับหรือว่าทำเฟรนช์ฟรายนั่นแหละนะครับแม้ทางบริษัทพยายามจัดหามันฝรั่งจากกลุ่มผู้ผลิตชาวรัสเซียแต่มันยังเป็นไปไม่ได้ที่จะนำเข้ามันฝรั่งจากตลาดแห่งอื่นที่สามารถทดแทนผลผลิตภายในประเทศชั่วคราวได้แต่ว่าล่าสุดนั้นกระทรวงการเกษตรรัสเซียออกแถลงการยืนยันนะครับว่าประเทศยังมีมันฝรั่งอยู่เพียงพอเพื่อเป็นการลดความกังวลในเรื่องของการขาดแคลนมันฝรั่งตลาดรัสเซียมีสินค้าเพียบพร้อมรวมไปถึงของแปรรูปต่างๆอีกทั้งผลผลิตการเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ได้มาถึงแล้วซึ่งสิ่งนี้จะตัดความเป็นไปได้ของการขาดแคลนออกไปนะนี่ล่าสุดนะผมถามคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาว่าเขาไปชิมหรือยังนะเขาบอกเขาไปชิมแล้วมีถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะเขาบอกว่าอร่อยนะบอกว่าอร่อยนะถามว่าแล้วเทียบกับแบรนด์เดิมเป็นยังไงเขาบอกว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าเหรอไม่เหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติรสชาติที่เขาปรุงเพื่อสำหรับคนพื้นที่นั้นโดยเฉพาะนะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบนั้นเดิมเนี่ยมันต้องรักษารสชาติที่เป็นสากลแก่นะแต่วันนี้มันเขาปรุงเพื่อเฉพาะเลยเฉพาะเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่เคยชิมนะนี่ฮะเมนูที่ให้เลือกเห็นไหมนี่จิ้มเลือกแบบนี้หลากหลายมากขึ้นนี้นะคะวันนี้ต้อง